หลายบ้านผมเชื่อว่ามีวิธีการทําแบบนี้คือเวลาทอดจะทอดไข่ก็ดีไข่เจียวทอดปลาทอดหมูทอดไก่มีน้ํามันยเยอะๆเราเอากระดาษทิชชู่ไปซับถูกไหมครับใช่ให้เอาน้ามันออกมาก่อนใช่ทีนี้เสร็จเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมมีเฟกเนิวมาบอกว่าไอการที่เอากระดาษทิชชู่เนี่ยไปซับน้ํามันตามของทอดต่างๆเนี่ยมันทําให้เป็นเหมือนเป็นสารก่อมะเร็งแบบนี้คุณป่วยได้โอ้โหเท่านะั้นแหละเขาแชร์ต่อกันเพียบแล้วเขาก็กลัวกันเรื่องนี้จริงเท็จประการใดครับคุณผู้ชมครับ ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีการชี้แจงออกมาเลยนะครับเพราะว่าส่งต่อข่าวกันค่อนข้างเยอะบอกว่ายังไม่มีนะหลักฐานงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนว่าการใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยซับน้ํามันของท,อทอ่อ้นทําให้มันมีสารแล้วก็ทําให้ก่อเกิดมะเร็งในอนาคตได้นะครับ แล้วกระดาษที่ชู่นะครับมีทั้งผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ก็คือเยื่อกระดาษจากต้นไม้แล้วก็เยื่อเวียนใหม่เยื่อเวียนใหม่นี้ถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าเป็นรีไซเคิลป่ะ <Re cycle S 2> ใช่ไพวกก<ช><ช>ระดาษสีชมพูใช่พี่จูนถ้าพี่จูนเห็นกรรมวิธีการรีไซเคิล พี่จูนจะไม่กล้าใช <laughs> ท้ที่เขาแชร์กันคืออาจจะเป็นกระดาษรีไซเคิลอย่างนี้อเปว่าคือจริงๆแล้วทิชชู่มันต้องบอกว่ามีหลายประเภทต้องใชใ้ถูกกับงานคือเช็ดหน้าแบบหนึ่งนะครับเออช็ดปากแบบหนึ่งทิชชู่เข้าห้องน้ำก็อีกแบบหนึ่งนะเข้าห้องน้ำนีำน่นนนนมันจะเป็นแบบหนาหนาสากๆหน่อยมันม้วนม้วนถ้าเช็ดหน้าเช็ดตามเนื้อตามตัวแล้วมันก็จะเป็นบางบางนุ่มๆหน่อยใช่แล้วก็ซับน้ํามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งหนาหนาเลยเป็นลูกปุ้นก็ว่ากันไปทีนี้เสร็จครับท่านผู้ชมครับีรราาากกลผะว่ิตดษท จากเยื่อวินใหม่หรือว่ารีไซเคิลเนี่ยครับจะใช้สารเมื่ออะไรที่มันผ่านการใช้มาแล้วเนี่ยนะครับจะเอากลับมาใช้อีกเพราะฉะนั้นมันต้องการผ่านกระบวนการในการทําทุกอย่างให้มันสะอาดถูกต้องตามมาตรฐานถูกไหมเขาจะใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือว่าโซดาไฟท่านผู้ชมครับตีปัน่นไอกระดาษที่ใช้ผ่านการใช้มาแล้วนะครับนะตีปั่นก่อนให้มันเละอธิบายง่ายๆครับมันจะเป็นแผ่นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตีให้มันเละปั่นให้มันเละก่อนให้เป็นเนื้อเยื่อกระดาษให้มันยุ่ยๆยอีกก่อน หลังจากนั้นเมื่อตีปั่นเสร็จปั๊บเขาจะใช้สารคอรีนไดออกไซด์ครับและในกระบวนการฟอกขาวจากนั้นเอาไปผ่านการล้างทำความสะอาดเพื่อขจัดสารเคมีต่างๆจนกระทั่งนะครับผ่านมาตรฐานเมื่อผ่านมาตรฐานแล้วทํายังไงต่อรีดอบเป็นแผ่นแล้วก็เอามาจําหน่ายอ๋ออย่างที่น้องตาบอกไปว่าขั้นตอนในการจากรีไซเคิลเอามาใช้ทีมันเยอะ แ,แล้วแต่เจ้าแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่เจ้าๆๆใช่คือถ้าเป็นโรงงานที่เขาได้มาตรฐานออก็ว่าไปก็เชื่อใจได้แต่เวลาบางทีมันมาถึงมือเราเราไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงเออทีนี้เสร็ก็อย่างที่เราทั้ง3คนคุยกันนะครับทุกคุณผู้ชมครับว่าถ้าจะใช้ทิชชู่นะครับจะซับน้ำมันในอาหารเนี่ยคุณผ,ผู้ชมก็ควรจะเลือกใช้กระดาษที่ผลิตมาเนี่ยสำหรับ กับอาหารโดยเฉพาะเท่านั้นใช่ครับนะครับแล้วก็ต้องเลือกทิชชู่จะไปซื้อเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าได้รับมาตรฐานไหมนะครับแล้วก็ใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เขาเขียนไว้ว่าเขาจะมีการเขียนกำกับไว้ว่าชัดเจนชัดเจนว่าใช้กับอะไรอะไรยังไงซับน้ำมันจะหนาหน่อยทันใหญ่ใหญ่หนุนยาวยาวเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับทาง สถาบันอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับทางสาธารณสุขเขาก็เตือนมานะครับขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลที่เป็นเฟกส์นิวนะครับหรือใครอยากจะไปติดตามข่าวสารได้อันนี้ท่านผู้ชมครับก็ไปที่เพจ Anti Fa k e กส e น c e n t e r t h a i l a n d หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นมานะครับใครสงสัยอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับหรือคนแก่คนเฒ่าเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ไม่เป็นโทรไปถามได้ว่าจริงหรือเปล่าไอ้หนูที่ข่าวแบบใช้ทิชชู่ทิชชูแล้วเป็นเป็นมะเร็งเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วนะครับ 02, 02, 02, 6.8.0.0ครับแต่ชื่นชมเพจนะ Anti f a k e n e w s c e <ช> n t e r t h a i l ไ n d แล้วเป็นเว็บไซต์แบบเข้าถึงง่ายแล้วก็เนื้อหาข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ไว<ด>เราชอบเราชอบเข้าไปในเพจนี้เ,เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยเนาะใช่ใชแล้วทำงานไวมากชื่นชมแอดมินนะคะและผู้พัฒนานะคะครับ